ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้นะครับผมเก็บเดตมาแล้วนะฮะมีอะไรมาบ้างเช็คอีเวนต์ก่อนเลยอันนี้อันเดิมนะน่าจะอันเดิมนะนะอันเดิมได้เสร็จแล้วอีเวนต์ใหม่เหมือนจะเป็นเจลีกนะฮะอีเวนต์แจกทองเหมือนจะเป็นเจลีกนะนะฮะโอเคอันนี้สกิลนะครับผมสกิลแล้วก็เงินอีก 60,000 นะฮะแล้วก็อีเวนต์ทัวร์เล่นไปแล้วอันนี้เก่าโอเคเป็นของเจลีกนะนะอีเวนต์เป็นของเจลีกจัดทีมดูสิต้องหาเลขเพิ่มป่ะเนี่ยนะแต่เจลีกช่วงนี้ก็ฟีเจอร์เยอะนะนะครับผมเพราะว่ามันก็เยอะหรอวะก็ไม่ได้เยอะก็ขาดหลายตำแหน่งอยู่นะนะสำหรับฟีเจอร์นะขาดโกอ่ะโกต้องมาว่ะจริงนะโดนยิงแม่งชิบหายนะโอเคของเจลีกนะครับผมก็ถือว่าเล่นไม่ยากเล่นง่ายกว่าไอ้ลีกเม็กซิโกอ่ะจริงๆเม็กซิโกยากเกินนะไปแล้วมีอะไรอีกไหมมีอะไรอ้านี่ไงนะครับผมอาร์เซนอลนะคลับเซเลคชันแล้วก็มีคลับเซเลคชันของลีกนะนะลีกเซเลคชันนะนะฮะวุ้ยติดดินนะอาร์เซนอลอู้กาเบรียลเจซุสว่ะมาว่ะกาเบรียลเจซุสน่าจะหมดแล้วไม่มีอะไรมากนะครับผมไม่มีอะไรมากโอเคมากาเบรียลเจซุสนะฮะสามครั้งอันนี้เปิดได้ไม่จำกัดนะคาร์บ็อกเกอร์95นะครับผมแต่เจซุสเนี่ย96ว่ะได้การอยู่นะได้การอยู่นะนะได้การอยู่นะโอเคมาจัดแพ็คอาร์เซนอลกันดีกว่าการ์ดสวยอีกแล้วนะครับผมนะทำการ์ดมาสวยอีกแล้วในชุดนี้กาเบรียลเจซุสน่าสนจุดแหละนะกาเบรียลเจซุสโทมิยาสึว่ะมาเจซุสเท่านั้นนะฮะมันไม่ถึง140ในพวกนี้ถ้ามัน99ก็99เลยนะแต่ก็อาจจะไม่รู้ว่ามันมีตัวทานอสของเจสันด้วยที่มัน99นะมาร์ตินเนลลี่ก็ได้นะนะ3ครั้งจะได้ไหมกาเบรียลเจสุสกับมาร์ตินเนลลี่นะมาสลับซีเลคชั่นของอาร์เซนอลนะอาร์เซนอล5ดาวครับผมลุ้นเบอร์แล้วทีนี้ลุ้นเบอร์แล้วสินี่เบอร์9ว่ะโอ้โหทีเดียวครับผมกาเบรียลเจซัสว่ะนะสวยงามนะครับแต่การ์ดสวยหลังๆมาควรไม่เริ่มเปลี่ยนแนวแบบการ์ดแบบเฉพาะทีมเลยนะนะการ์ดเฉพาะทีมอะไรเงี้ยบาร์ซ่าก็แนวนึงอาร์เซนอลก็อีกแนวนึงแล้วนะครับผมแต่อาร์เซนอลการ์ดยังทำดีนะนะโอเคมาครั้งที่2กาเบรียลมาร์ตินเนลลี่มาอาร์เซนอลเนี่ยกาเบรียลเยอะนะครับผมกาเบรียลเยอะเนี่ยมาร์ตินเนลลี่มาเบอร์อะไรวะ11เปล่า5ดาวฮะจะได้เจสันมาก็โอเคละเบอร์11หรือเปล่าเบอร์35เหรอชินชิงโก้ปะ35ใช่เลยนะครับผมเนี่ยโอเคชินชิงโก้นะฮะ82แบ็คซ้ายนะเบิกสายครั้งสุดท้ายนะครั้งสุดท้ายกาเบรียลมาร์ติเนลลี่แต่รอบนี้ถือว่าโอเคอยู่นะได้เบิกซ้ายได้กองหน้าได้ปีกไหมขอปีกไหมกาเบรียลมาร์ติเนลลี่ไม่เอา4ดาวโอ้แต่ถ้าพูดถึง4ดาวปุ๊บเชื่อมาแน่นอนนานไง มาแน่นอนนะครับผมโอ้โหเบอร์16นะฮะใครก็ไม่รู้เหมือนกันพูดถึง4ดาวหลุดปากปุ๊บมาทันทีฮะกองหลังอันนั้นครับผมโอ้โหโอ้โหโฮดดิ้งนะฮะหมดแล้วนะครับผมแต่ก็โอเคอยู่นะได้เจซุสเข้ามาในทีมนะฮะถือว่าเจียมๆนะครับผมถือว่าเจียมอยู่ถือว่าเจียมอยู่นะทีมเพลย์สไตล์เอาเจซุสอยู่ไหนวะเจซุสมากองหน้านะฮะจิงโก้มาอันนี้กองหลังก่อน
นะครับผมนิงโก้มาแบ็คซ้ายนะฟูทีมอาร์เซนอลฟูทีมอาร์เซนอลอยู่นี่ฟูทีมอาร์เซนอลหลากหลายเหลือเกินนะแบ็คซ้ายพอดีอยู่นะนะชินเชนโก้มาแบ็คซ้ายสวยป่ะสวยป่ะสวยป่ะเจสุสมีแล้วเจสุสมีแล้วกองหลังว่ะกองหลังเล่นแบ็คได้ไหมเล่นแบ็คไม่ได้ไอ้พวกนี้เล่นแบ็คได้ไหมเล่นแบ็คไม่ได้เล่นแบ็คไม่ได้โอ้โหจะขาดกองกลางว่ะกลางอาร์เซนอลเทียบไม่มีเลยนะเทียบไม่มีเลยอาร์เซนอลอาร์เซนอลนะอาร์เซนอลแล้วไม่ได้เพิ่มด้วยนะแล้วไม่มีเพิ่มด้วยนะอาร์เซนอลเนี่ยแค่ไหนแค่นั้นเลยว่ะนะแค่ไหนแค่นั้นโอเคโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมนะสำหรับเปิดแพ็คคลับโซลูชันของอาร์เซนอลนะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะถือว่าคุ้มอยู่นะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go